ครับสวัสดีครับผมทนายองศานะครับอดีตก็ทำงานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมา10ปีนะปัจจุบันนี้ลาออกจากการไฟฟ้าก็เข้ามาทำธุรกิจเน็ตเวิร์กฟูลไทม์นะผมเข้ามาทำธุรกิจเจอเน็ตนะฮะถึงวันนี้ก็ประมาณ3ปีกว่าถามว่า3ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ดีมากๆนะครับเดือนแรกเป็นรูบี้เดือนที่3เนี่ยขึ้นตำแหน่งเอมารอนเดือนที่12นะเป็นไดมอนด์ไดเรคเตอร์เดือนที่24ขึ้นตำแหน่งดับเบิ้ลไดมอนด์คู่แรกของ Southeast Asia ระบบการตลาดสุดยอดมากที่นี่ที่นี่ในการเริ่มต้นที่จะเข้ามาทำธุรกิจนี้เนี่ยมีอยู่5แบบนะแบบที่1คือแบบเมมเบอร์ลงทุนต่ำสุดก็คือ 2,125 บาทนะครับแบบที่2ก็คือเป็นเบสิกแบบที่3ก็สุพรีมแบบที่4ก็เป็นจัมโบ้แบบที่5ก็เป็นแอมบาสเดอร์แบบไหนดีที่สุดก็คือแบบแอมบาสเดอร์แต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่คิดจะทำธุรกิจนี้เนี่ยนะก็แนะนำว่าสมัครเป็นสมาชิกแบบเบสิกก็พอเพื่อจะทดลองใช้สินค้าแล้วถ้าเกิดสนใจที่จะทำธุรกิจมาอัปเกรดทีหลังได้แต่ท่านจะอัปเกรดได้เพียงแค่จัมโบ้นะครับเพราะฉะนั้นลองศึกษาก่อนตัดสินใจให้ดีนะครับทีนี้ผลประโยชน์นะครับที่ท่านจะได้รับนะครับมาอยู่ทั้งหมด7ทางทางที่1คือเกิดจากการขายท่านใช้สินค้าดีอย่างไรดีอย่างไรก็บอกอย่างนั้นท่านก็สามารถขายได้ทางที่2นะครับก็คือ Fast Startท่านจะได้ fast start เนี่ยตั้งแต่350จนถึง 8,750 นะเจอเน็ตมีสมาชิกจำนวนมากเข้ามาทำภายในเดือนแรกนะครับมีรายได้ 100,000 เยอะมากเพราะว่าแนะนำ10 ambassador ก็เฉพาะ fast start อย่างเดียวเนี่ยก็ 87,500 นะครับรายได้ข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือ cycle เนี่ยนะครับสร้าง2ทีมเนี่ยนะจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 3.9 ล้านต่อเดือนต่อ1ศูนย์ธุรกิจนะครับเพียงรักษายอด 1,900 บาทแล้วก็มีซ้าย1คนขวา1คนแค่นั้นเองไม่มีบิสเนสไตเติ้ลอย่างอื่นเลยนะครับครับข้อที่4นะครับก็คือแมทชิ่งนะครับแมทชิ่งท่านจะได้แมทชิ่งลึกถึง7ชั้นนะครับ7ชั้นนะชั้นลูกหลานเหลนหลนนะครับลงไปลึกถึง7ชั้นแต่ท่านจะได้กี่ชั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าท่านอยู่ตำแหน่งไหนนะครับลองศึกษาดูนะรายได้ข้อที่5นะครับก็คือวันทามโบนัสนะท่านจะได้รางวัลเงินสดสูงสุดอยู่ที่ 1,750,000 นะครับเริ่มต้นที่ 70,000 จนถึง 1,750,000 นะครับรายได้ข้อที่6นะครับก็คือ 3% จากยอดขายทั่วโลกท่านมีโอกาสที่จะได้ 3% จากยอดขายทั่วโลกทุกท่านนะครับถ้าท่านเป็นตำแหน่งไดมอนด์ขึ้นไปนะปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีรายได้ยอดขายทั่วโลกเฉลี่ยเดือนประมาณ1ล้านไดมอนด์ทั่วโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมีทั้งหมด30รหัสนะครับถ้าคนอื่นทำได้ท่านก็ทำได้นะครับรายได้ข้อที่7นะครับก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศท่านมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศกับเจอเน็ตเนี่ยฟรีอย่างน้อยปีละ2ครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้นะโอกาสดีๆมาท่านแต่โอกาสอย่างนี้จะผ่านไปหรือไม่ท่านต้องตัดสินใจผมก็โอกาสเนี่ยเหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินมันละลายสุกใดไม่เท่าล้วงกระเป๋าต้องเจอตังค์บอกเงินเนี่ยไม่สำคัญสำคัญตอนไม่มีเงินบอกหลงทางเสียเวลาถ้าหลงไปแถวรัชดาเนี่ยให้รีบมาที่ตึกเดอะไนน์หลังเซ็นทรัลพระราม9แล้วพบกันนะครับ